ัวใจดวงเดียวกันที่จะลงสนามด้วยกันหรือว่ามิตติ้งหรือว่ารักในการแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยมีจำกัดอายุไหมเจ๊เจ๊เนี่ยมีจำกัดอายุไหมว่าอยู่ในนี่เนี่ยจะต้องแบบอายุน้อยๆมีไหมไม่มีค่ะเพราะว่าแก่ไม่ดู
ังไงก็ฝากท่านผู้หญิงเนาะผู้หญิงที่อยากเข้ากลุ่ม Lady Racing Thailand นะคะสามารถเข้าไปได้ในกลุ่มหรือเพจทาง Facebook นะคะพิมพ์ภาษาอังกฤษค่ะว่า Lady Racing Thailand นะคะแล้วเดี๋ยวทางแอดมินจะกดอนุมัติรับทุกท่านเข้ากลุ่มค่ะเราขอแค่ว่าผู้หญิงที่มีใจรักในรถนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นรถแข่งหรือรถซิ่งหรือว่าเป็นรถแบบไหนก็ได้ค่ะทาง Lady Racing วันนี้ขอขอบคุณรายการเร็วไทม์นะคะที่ให้โอกาส Lady ได้มาอยู่ในสังคมยานยนต์ค่ะในทุกวันนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วรถอะรถเหรอคะพี่แต่ต้องพี่แต่ตอนนั้นมีรถคันหนึ่งขับรถคันหนึ่งแล้วก็มาเข้ากลุ่มอยู่กับแล้วมาเจอแฟนในกลุ่มรถนะอ๋อก็คือทำรถมาก่อนแล้วแล้วมาเจอแฟนในกลุ่มใช่อ๋อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพอไอ้นี่มาไม่ใช่เอาง่ายๆคือแบบไม่ใช่ว่าเอารถของแฟนมาใช้อะไรอย่างเงี้ยมันมองได้หลายมุมเนาะมันสายเพราะมันจะมีแบบว่าบางคนที่เลดี้ที่เขามีครอบครัวแล้วก็มีใช่แต่ทีเนี้ยอย่างต้องอ่ะแต่ทีเนี้ยแต่ก็มีครอบครัวมีลูกแล้วแต่เราไม่ปิดนะเราไม่ปิดกันคือใครชอบในรถอะไรมาได้ใจรักอะอารมณ์เดียวกันใจเดียวกันคือแบบว่าก็จะอารมณ์ว่าเฮ้ยฉันอยากได้สเต็ปเนี้ยฉันอยากแบบคืออยากได้ประมาณเนี้ยเราก็ไม่อยากจะไปแต่งอะไรก็เลยอยากให้คนเขารู้ว่าตอนนี้ก็คืออันเนี้ยจะมาพูดถึงว่าอยากให้คนรู้ว่าเราอ่ะรักรถทํารถไม่ใช่มีแฟนแล้วมั้ยนี่คือเจอกันตอนที่เราทํารถมาแล้วแล้วมาชอบกันไม่ต้องทําแหมอ่ะเอาตรงๆอ่ะอยากให้แฟนมันยืนพูดเลยว่ามีแต่ห้ามเนี่ยไม่ให้แต่งโอ้ยธรรมดาที่ไหนใน YouTube อ่ะมันจะดราม่านะใช่มีใช่แบบนี่ไม่ใช่รถมึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ดิรถหัวแต่เราไม่ได้ห้ามนะคือถ้าใครชอบรถแต่บางคนอ่ะถ้ามีแฟนที่สนับสนุนบางทีของอันนี้เฮ้ยเธอขับรถสิเธอนั้นอันนี้สิคือเรารักตลอดเรารักทุกคนที่แบบว่ามีใจรักมีอะไรเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยไม่ใช่รถคุณไม่ต้องมาอยู่กับเราไม่ใช่คือมาได้หมดเราให้ทุกคนเราไม่ปิดกั้นเราไม่ปิดกั้นเราให้ทุกคนแต่ว่าคุณไม่ต้องไปสนใจคำนั้นคุณข้ามไปเลยเราไม่ได้สนใจทุกคนมาเนี่ยคือเข้าใจรักแล้วก็ชอบแต่งรถอย่างไอเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยเขาแต่งเองแต่งเองทุกชิ้นคือด้วยเงินเดือนเขาเรียนจบแล้วเขาก็มีเงินเดือนเขาก็แต่งของเขาเองคาร์บอนเขาทำเองหมดอันนี้พูดถึงใครเนี่ยอ้าวเหรอดีค่ะเอาหนูเลยย่าเดี๋ยวสิวขึ้นก็คือไอก็คือเป็นครูแล้วก็มาอยากชอบแต่งรถก็เลยมาก่อนที่จะเป็นครูก็มาอยู่กับพี่แต่เป็นคนยังเรียนอยู่เลยค่ะใช่หนูไม่อยู่พี่แต่ตอนยังเรียนเพิ่งจะจบเองค่ะเพิ่งแล้วก็กำลังจะไม่ใช่ค่ะตอนเรียนอยู่ใกล้จะจบแล้วก็เจอพี่แต่แล้วก็มาสนามและนี่ทำเองแต่ทำเองไม่ใช่รถแฟนไม่ใช่ตังแฟนเลยผ่อนเองเลยใช่ผ่อนเองตอนเรียนทำงานเก็บตังแต่งทำสีทำนี่ก็คือเหมือนเราก็เปิดโลกทัศน์ว่าถ้าจะให้พูดว่ากำลังสนับสนุนจากแม่ด้วยก็ใช่เพราะว่าแม่เป็นคนไม่ใช่เงินด้วยแต่ไม่ใช่เงินแม่ด้วยไม่ใช่เงินแฟนไม่มีผัวค่ะไม่ใช่เงินแม่ไม่ใช่เงินผัวเงินตัวเองเก็บตังแต่งเองผ่อนเองส่งเองหมดแล้วก็ทุกอย่างของเราแต่ว่าแม่ก็จะช่วยเหมือนแบบว่าเขาก็แบบว่าโอเคชอบในเมื่อลูกชอบทางนี้ก็สนับสนุนเพราะเราไม่ได้ทำให้แม่เราแบบว่าเครียดตอนแบบไปแข่งนอกสนามจนกระทั่งโดนจับด้วยเลยใช่แม่มาสนามด้วยมานอนค่ะมานอนแม่ได้มาเห็นว่าคือตอนแรกเขาก็แบบว่าเฮ้ยแม่มาแข่งยังไงอะไรเงี้ยเขาก็มองเห็นว่าโอเคไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเขาก็คุยกับปล่อยพูดถึงนะเราก็เปิดกว้างให้กับผู้หญิงหลายๆคนที่ชอบในเรื่องรถเข้ามาในกลุ่มปรึกษาเพราะว่าทำ
านะไอ้นั่นเสียงดังมาจากอะไรไอ้นี่มันรั่วนะพี่ไอ้นั่นมันทำไมอยู่ๆประเก็นมันขาดอะไรเงี้ยคืออย่างเอ๊ะเสียงอะไรอย่างไอ้บุ๋มอ่ะเขาก็จะมีประสบการณ์ว่าเฮ้ยมันเกิดจากอันนี้เกิดจากอะไรเงี้ยจะรู้บุ๋มก็จะตอบน้องๆได้สมมติว่าน้องๆเกิดอะไรขึ้นมาอุบัติเหตุอะไรเงี้ยใครอยู่โซนไหนคือสตาร์ก็จะช่วยกันบางทีคัดหมดอ่ะเราขับไปใช่ไหมผู้หญิงบางทีไม่รู้ว่าขับอยู่ๆลื่นลงมาอ้าวเฮ้ยคัดหมดปะวะบางทีอาจจะไม่ได้คัดหมดอาจจะคัดมีปัญหาหรืออะไรลูกปืนเหยียบตะไคร่นี่แหละการทางด่วนนั่นแหละก็ถึงบอกว่ามาอยู่กับกลุ่มเรดี้ไม่ใช่แข่งอย่างเดียวใช่มีความรู้เพิ่มด้วยมันเป็นทุกวันนี้มันเป็นเหมือนพี่น้องอ่ะให้คำปรึกษาเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนแบบว่าทุกอย่างคือมันรวมกันมันไม่ได้มองว่าระเบิดเวลามันไม่ได้มองว่าเฮ้ยเรามาเพื่อสวยงามเรามาเท่ๆไม่ใช่ค่ะเรามาด้วยใจไม่ได้มาแค่แบบเอารูปอะไรเออใช่บางคนว่ามาถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ไปมันดูแบบอยู่ช้าเย็นๆเลยค่ะมาเราเป็นครอบครัวมาแข่งถ้าใครบอกถ่ายรูปเดี๋ยวจะให้มาแข่งกับเชฟหน่อยนี่ไม่ได้ดูดีแล้วป่ะวิ่งไม่เก่งแต่วิ่งบ่อยวิ่งไม่เก่งแต่วิ่งบ่อยเลยวิ่งบ่อยเดี๋ยวล้อหลังเข้าเส้นอย่างต้มเนี่ยคือแฟนทำอู่ก็คือก่อนหน้านี้ก็คือแฟนตอนที่วายเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทำเขาก็ทำแค่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยมาใส่สองล้อแล้วทีนี้เราก็มากันมาดูเนี่ยแหละแล้วเราก็ว่าเราชอบอย่างนี้นะก็คุยกันว่าเราชอบเราต้องซื้อทันแล้วก็มาทำด้วยกันเนี่ยแหละเราก็ไม่ได้ว่าเขาทำแล้วเขาขับคนเดียวเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้อง